โอเคเรามาต่อเรื่องขันห้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็แบ่งเรียกว่าท่านชีวิตของเรานะคะออกเป็น5ส่วนที่ท่านเรียกว่าขันห้าท่านเรียกว่าขันห้านะคะขอให้พวกเราช่วยอ่านหน่อยนะคะเนี่ยตั้งแต่ตัวนี้เนี่ยขันห้าเนี่ยมีอะไรบ้างคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะทำเป็นรูปนี้ก็ได้หรือจะเป็นรูปนี้ก็ได้นะคะรูปนี้ก็เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะแบ่งเป็นสองรูปก็ได้นะคะแล้วก็มาถึงจุดนี้เนี่ยพวกเราก็รู้เรื่องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวละก็คือรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวกายกับตัวใจนะคะว่ามันสัมพันธ์เนี่ยกันอย่างไรแต่เรายังมีอีก3ตัวที่เรายังไม่ได้เรียนรู้นะคะก็คือเวทนาสัญญาสังขารความคิดความจำความรู้สึกนะคะ3ตัวนี้เนี่ยเราจะดูความเกี่ยวข้องของมันแล้วก็3ตัวนี้ดิฉันก็จะรวมมันแล้วก็เรียกว่าจิตนะคะในขณะที่ตัวใจก็เป็นใจคุณก็จะได้มั้ยตัวเนี้ยจิตใจหรือทองกับเจอร์รี่นะคะฉะนั้นจิตในความหมายของดิฉันจะหมายถึง3ขันธ์รวม3ขันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของเป็นจิตเนี่ยตัวเดียวนะคะแล้วดิฉันอยากจะให้คุณเนี่ยรู้ว่าโมเดลในเรื่องขันธ์5นี่นะคะมีแค่ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วโมเดลนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นตัวทฤษฎีที่จะสามารถอธิบายอะไรได้อีกเยอะเลยที่ฝรั่งไม่มีตรงนี้เจ๋งแล้วก็สุดยอดมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเราเอาเรื่องขันห้าเนี่ยนะคะให้มันแตกก่อนว่ามันอะไรเป็นอะไรนี่คือรูปขันรูปขันตัวนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่ารูปรูปเนี่ยตัวเดียวรูปะนะคะตัวเดียวส่วนมากเราก็จะคิดว่าคือแค่ตัวเราที่เราเห็นในกระจกนี่ไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ความหมายของคำว่ารูปเนี่ยนะถ้ากว้างโอ้โหแบบกว้างจนไม่รู้จะกว้างยังไงคำว่ารูปรูปะนะคะบางครั้งท่านใช้คำว่ากายะที่ฝรั่งเข้ามาใช้อ่ะกายะ GIGAIA นะกายะ .com เป็นคำที่เอามาจากตัวนี้นี่แหละรูปตัวเนี้ยที่เขาหมายถึงเนี่ยโลกทั้งโลกฉะนั้นรูปในความหมายของพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงตัวเรารวมทั้งทุกสิ่งอย่างจนสุดขอบจักรวาลถ้ามีขอบจักรวาลมันกว้างมากไม่ใช่แค่ตัวเราตัวเดียวท่านหมายถึงทุกอย่างในจักรวาลนี้ทุกสิ่งอย่างที่มาในลักษณะของภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ลึกซึ้งมากนะคะท่านแทนด้วยตัวเดียวไอน์สไตน์แทนด้วย2ตัวคือสสารกับพลังงานแต่พลังงานของไอน์สไตน์ไม่ได้พูดถึงพวกนี้เลยพลังงานของไอน์สไตน์เขาหมายถึงพวกคลื่นเสียงพวกพลังงานอะไรพวกนี้ยังเป็นเรื่องของรูปเข้าใจไหมพระเจ้าใช้คำเดียวนะคะฉะนั้นตรงนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้แบ่งเป็น2โลกนะคะนี่คือโลกข้างนอกแล้วก็โลกข้างในทีนี้เรามาดูว่าไอ้เจอรี่พวกนี้เนี่ยมันไปยังไงมายังไงเริ่มจากตัวนี้ก่อนเริ่มจากตัวที่เราเห็นในกระจกนะคะที่เราเห็นในกระจกเนี่ยก็คือตัวกายเนี่ยเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกนะคะตัวกายเป็นตัวที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยกับโลกภายนอกได้นะคะเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวตัวนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับโลกข้างนอกเนี่ยทั้งในลักษณะที่ดีก็ได้เลวก็ได้ก็คือโลกของรูปเกี่ยวข้องกับคนในบ้านคนเดินถนนคนที่ทำงานคนอะไรต่ออะไรนะคะที่คุณไปติดต่อแบบบวกก็ได้ลบก็ได้แต่แบบบวกเกี่ยวข้องแบบบวกสวยๆงามๆเรายังไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเกี่ยวข้องแบบดีๆนั้นไม่ได้นำพาให้คุณมานั่งตรงนี้เป็นการเกี่ยวข้องแบบลบๆต่างหากที่พาให้เรามานั่งตรงนี้นะคะทะเลาะเบาแหวงกันอะไรเมื่อคืนไปไหนเมื่อยาฉันหาเธอโทรหาเธอจีบหาเธอทำทุกอย่างที่จะหาเธอไปอยู่กับกิ๊กใช่ไหมอะไรทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จเราโอเคไม่เอาละฉันพอโอเคนะเราไปหาคนใหม่กัน
เวลาที่คุณทะเลาะสดๆเดินจากกันคุณทะเลาะต่อในหัวไหมต่อใช่ไหมต่อแน่นอนแหละถ้าคุณไม่ทะเลาะต่อคุณไม่ปกติไม่ปกติเพราะว่าอะไรเรามีสัญญาขันคุณจำได้ทุกอย่างเลยว่าทีนี้เสียบกันด้วยเรื่องอะไรพอเดินจากกันปุ๊บเนี่ยนะไปฉากกันในหัวใช่ไหมฉากต่อในหัวและไอ้ฉากต่อในหัวน่าร้ายกาจกว่าฉากต่อหน้าคุณนะในชีวิตคุณนะคุณไม่ค่อยฉากกับใครต่อหน้าหรอกบางคนนะใช่ไหมคุณไม่มาอะไรต่ออะไรอารมณ์เสียอะไรง่ายๆแต่ว่าคุณฉากกับตัวเองข้างในอย่างที่เมื่อเช้านี้ที่บอกอะอะไรที่เราไม่พอใจเนี่ยในบ้านใช่ไหมเห็นหรือได้ยินนะไม่พอใจแต่คุณรู้ว่าถ้าพูดออกไปนะบ้านแตกมันไม่คุ้มหรอกเก็บเอาไว้เหรอไม่ต้องไปพูดอะไรกับใครแล้วข้างในของคุณนะทะเลาะกับตัวเองทำไมตลอดเลยก็ไม่มีคำตอบตรงนี้แหละปัญหาของเรานะคะเยอะมากคุณปัญหาของเรานะคะเหมือนกับคลื่นนะคะลูกแล้วก็ลูกเล่าใช่ไหมคลื่นบางลูกเนี่ยเรายังพอเรียกว่านะว่ายน้ำเนี่ยได้อยู่เหนือน้ำได้บางลูกเนี่ยนะก็สำลักแหละนะคะบางลูกเนี่ยเราจมเลยนะบางลูกเราสู้ไม่ไหวเนี่ยนะจมเลยใช่ไหมแล้วก็มันก็ไม่ได้มากันหมดหรอกนะคะมันคลื่นลูกหนึ่งมาแล้วก็จะให้เราหายใจพอคล่องหน่อยสักปักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วนะแต่บางครั้งมันก็มีมาทีนะ 3-4 ลูกแล้วบางลูกก็เป็นสุนามิที่เขาเรียกว่าอะไรนะผีซ้ำผีซ้ำน้ำพร้อยนะคะเนี่ยฉะนั้นนี่คือปัญหาเนี่ยของเรานะคะจะเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องครอบครัวการงานนะคะแล้วก็ปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาโลกเยอะแยะไปหมดเราจะใช้ภาพนี้ก็ได้หรือจะใช้ภาพนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะภาพนี้เนี่ยเป็นต้องการให้คุณดูว่าเวลาที่คุณคิดว่าคุณจะแก้ปัญหามันก็เอาเข็มมาแทงลูกกบแตกไปไม่ได้หมายความว่าแตกแล้วกันแล้วคุณจะสามารถใช้ชีวิตเนี่ย happily ever after ใช่ไหมอะไรนะมีความสุขชั่วกันแล้วประวัติศาสตร์นั่นคำพูดในนิทานอีสปเท่านั้นมันไม่มีจริงหรอกในชีวิตเพราะคุณแก้ปัญหาหนึ่งไปลูกโป่งอีกลูกหนึ่งมันก็โผล่ขึ้นมาอีกปัญหาหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาก็ใช่ไหมนะคะแล้วปัญหาของมนุษย์เรานะมันหลากหลายมันก็หลากสีอย่างนี้เนี่ยปัญหาผู้ชายกับปัญหาผู้หญิงคนละเรื่องกันเลยคุณจะให้ผู้ชายนะมาเข้าใจผู้หญิงโดยเฉพาะในช่วงรอบเดือนไข่ตกมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เลยไม่หงุดหงิดอย่างนี้เรื่องไม่เห็นเป็นเรื่องจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรต่างๆเขาเข้าใจเราไม่ได้หรอกยุ่งยิ้มของผู้หญิงในขณะเดียวกันผู้หญิงเราก็เข้าใจปัญหาของผู้ชายไม่ได้ปัญหาของผู้ชายส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องอีโก้นะคะเรื่องของยีนน่ะที่มันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันอยู่ในยีนอยู่ใน DNA ของเราที่ในสมัยก่อนมันจะต้องมีการนะออกไปล่าสัตว์อะไรแล้วก็เอามาเธอทำไปฉะนั้นในลักษณะความเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องอยู่มันยังคงอยู่ในยีนในขณะที่ผู้หญิงเราเหรอพอแต่งงานมีลูกไม่ว่าจะลูกกี่คนน่ะ1 2 3เนี่ยนะชีวิตของคุณก็ผูกกับลูกละใช่ป่ะมันผูกละคุณจะหนีไปไหนอ่ะใช่มั้ยฉะนั้นคุณจะไม่คิดใหญ่โตว่าฉันจะต้องตามไอ้หนุ่นไอ้นี่จะต้องประสบความสําเร็จนะแต่ยุคนี้มีผู้หญิงมีอ่ะพวก career woman น่ะอย่างงี้มันก็มีนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับผู้ชายน่ะจะเป็นตรงนี้มากกว่าว่าเราจะต้องเป็น somebody เราจะต้องเป็น somebody อะไรต่ออะไรเนี่ยปัญหาของผู้หญิงกับผู้ชายคนละเรื่องกันนะฉะนั้นเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาจะไปคุยกับพระกับผู้ชายธรรมดาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้พระเนี่ยยิ่งไกลกันออกไปอีกใช่ไหมพระนี่ไม่มีค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารที่จะต้องนะให้จ่ายอะไรต่ออะไรพวกนี้คนละนั่นกันเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของวัยด้วยคุณจะให้เด็กๆนะเด็กนั่นนะ10กว่าขวบไอ้วัยยังไม่ถึง10ขวบไม่ยิ่งเหมือนกันมองไม่ออกหรอกแม้กระทั่ง10กว่าขวบ20หรือ30ต้นๆ นะคะเขาจะคิดว่าเรื่องความแก่นะใบหน้าเขียวย่นผมหงอกผมขาวอะไรต่ออะไรพวกนี้ย
ยังเรื่องอีกไกลมาก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 โอ้ยไม่เกิดกับฉันหรอกเขามักจะคิดอย่างนี้ไม่เกิดกับฉันหรอกไปคุยกับคนแก่นะอุ้ยตายเมื่อวานนี้เราก็ว่าเราดูดีนะแต่มันเร็วอย่างนี้นะแป๊บเดียวเองเนี่ยฉันอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วเหี่ยวหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ก็คือปัญหาเกี่ยวกับวัยสถานะทางสังคมก็เช่นกันฉะนั้นปัญหาหลากหลายพวกนี้เนี่ยคุณจะแก้ยังไงคุณรู้ไหมว่าพระเจ้าเปรียบเราว่ายังไงพระพุทธเจ้าเปรียบมนุษย์นะคะเหมือนกับฝุ่นผงเนี่ยเม็ดเล็กๆที่กำลังติดในกรงล้อเกวียนเนี่ยติดในกรงล้อเกวียนถูกโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาคุณไม่สามารถอิสระได้ถ้าท่านไม่ช่วยท่านเป็นคนพูดเองนะคะว่าถ้าตถาคตนะคะไม่ช่วยเนี่ยพวกเรานะคะหมดสิทธิ์เลยที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเราเนี่ยเหมือนกับฝุ่นผงเม็ดเล็กๆติดในกรงล้อเกวียนถูกโยนไปมาออกไม่ได้ออกไม่ได้ฉะนั้นพระเจ้าจึงแนะนำว่าใช้ยุทธศาสตร์ของท่านใช้ strategy ของท่านนะคะที่จะพาให้เราเนี่ยนะคะหลุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราดูซิว่ายุทธศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงยุทธศาสตร์ของท่านก็คือว่าคุณต้องหัดรวบปัญหาให้เป็นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่มันเอาขัดแขกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะปัญหาเหล่านี้ในที่สุดมันจะเหลือแค่นี้เองคือเหลือแค่ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้าใจไหมนะคะเนี่ยไม่ว่าปัญหาอะไรเนี่ยสารพัดสารเพพวกนี้รวบเหมือนกับรวบลูกโป่งให้มันเป็นเหลือเนี่ยลูกบอลลูนลูกเดียวแล้วตีตัวนี้ให้มันแตกเลยฉันใดก็ฉันนั้นนะคะหัดรวบเข้ามานี่คือการรวบนะคะไม่ว่าปัญหาอะไรเนี่ยในที่สุดจะเหลือปัญหาที่มากับภาพปัญหาที่มากับเสียงปัญหามากับกลิ่นกับรสกับสัมผัสเท่านั้นภาพของคนที่เราไม่ชอบที่เราทะเลาะด้วยเสียงด่าการเสียงสาปแช่งการเสียงทะเลาะการเสียงรถเสียงราเสียงเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มันดังๆอะไรไม่สมอารมณ์นะคะปัญหาที่มากับกลิ่นที่มันเหม็นกลิ่นอะไรหรือบางกลิ่นนะถ้าแม้ไม่เหม็นแต่ว่ากลิ่นนั้นน่ะมันเตือนให้เรานึกถึงความจำเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆที่มันเจ็บปวดมากทุกครั้งที่ได้กลิ่นนั้นจึ๊บทันทีเลยปัญหาที่มากับกลิ่นเนี่ยพูดแค่นี้นะคนต้องรู้นะคะปัญหาที่มากับรสชาตินะคะกาแฟเนี่ยไอ้น้ำตาลครีมอะไรน้อยไปครึ่งช้อนนิดนึงเนี่ยกินเข้าไปก็จึ๊บเนี่ยนะปัญหาที่มากับสัมผัสนะคะไม่ว่าปัญหาเนี่ยนะมากมายอะไรแค่ไหนในที่สุดแล้วเหลือแค่นี้เองก็เลยรวบเป็นเจอรี่ก็กลายเป็นเจอรี่5ตัวเข้าใจไหมฉะนั้นเจอรี่พวกนี้นะคะก็คือข้อมูลของปัญหาชีวิตนี่คือสาเหตุที่สมัยดิฉันเนี่ยสวนู่นนะมีวิชาศีลธรรมอะสมัยนู้นเนี่ยเราต้องท่องจำได้ไหมคะสวรุ่นดิฉันเนี่ยชั่วโมงศีลธรรมอ่ะใช่ไหมเราต้องท่องอายตนะภายนอกมีอะไรก็อายตนะภายนอกนี่แหละคืออายตนะภายนอกเราต้องท่องใช่ไหมภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะแล้วก็อายตนะภายในมีอะไรนะตาหูจมูกลิ้นผิวหนังอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็ท่องแล้วมาท่องไปทำไมนะทำไมคุณรู้ไหมทำไมต้องท่องเพราะว่าภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยหรืออายตนะภายนอกตรงนี้คือ database คือ database ของปัญหาชีวิตเนี่ยนะคะตรงนี้แหละคือข้อมูลของปัญหาชีวิตทุกอย่างของเราปัญหาชีวิตทุกอย่างของเรามันจะไม่มาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะมาในลักษณะของภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งสิ้นแล้วคุณต้องรู้ต่อไปว่าพระพุทธเจ้าของเราใช้ภาษาวิทยาศาสตร์นี่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ sight sound smell taste and texture ภาษาวิทยาศาสตร์หรือ perception เนี่ยพวกนี้เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ทั้งรุ่นเลยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของปัญหาชีวิตที่ตัวกายเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ตัวกายเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมคะ oh. เป็นตัวปลอมปัญหายังไม่เกิดทีนี้นี่แหละคือการอธิบายอย่างเป็น slow motion นะคะดังนั้นตัวกายของเราทำหน้าที่เป็นเพียงสะพานเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นเป็นทางผ่าน passageway
ป็นทางผ่านเป็น bridges เป็นสะพานเท่านั้นนะคะที่จะให้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยเข้ามาในโลกของนามโลกข้างในของเราเพื่อมารายงานต่อตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราฉะนั้นภาพเสียงกลิ่นรสของสัมผัสมันก็จะต้องเดินทางผ่านสะพานเดินทางผ่านสะพานที่เป็นคู่สร้างคู่สมของมันด้วยต้องเป็นคู่สร้างคู่สมของมันนะฉะนั้นภาพจะต้องผ่านสะพานอะไรคะตาเสียงผ่านสะพานกลิ่นผ่านสะพานรสผ่านสะพานสัมผัสผ่านสะพานกายหรือผิวหนังนะคะพอมันเดินข้ามสะพานมาแล้วพวกนี้ที่เป็นรูปเป็นสสารมันจะลดสภาพของมันจากรูปเป็นนามใช่ไหมเนี่ยจากสสารเป็นแมตเตอร์เนี่ยกลายเป็นเอนเนอร์จีนะคะเนี่ยพอมันลดเนี่ยพอมันเดินเข้ามาจากหนู5ตัวเจอรี่5ตัวพอมันเข้ามาจะกลายเป็นเจอรี่3ตัวกลายเป็นเจอรี่3ตัวแต่3ตัวนี้ข้อมูลยังเหมือนกับ5ตัวนี้ยังเหมือนกันอยู่นะคะพอมันเข้ามาแล้วมันก็จะจัดการว่าจะไปเนี่ยนะคะส่วนไหนเนี่ยฉะนั้นเหตุการณ์พวกนี้สิ่งแรกที่มันจัดการระบบของธรรมะนะคะระบบของจักรวาลเนี่ยจัดการก็คือว่าโอเคข้อมูลพวกนี้ส่งเข้าไปในดาต้าเบสก่อนที่เรียกว่าสัญญาขันเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นก่อนฉะนั้นสัญญาขันตัวนี้นะคะสัญญาขันตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับกล่องที่เก็บข้อมูลของชีวิตของเราชีวิตของเราว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรทุกอย่างนะคะมันจะถูกเก็บไว้ในกล่องสัญญาขันกล่องความทรงจำซึ่งถ้าใครเป็นเด็กๆเนี่ยกล่องนะประสบการณ์ชีวิตน้อยก็กล่องเนี่ยเล็กๆเป๊กอะไรแต่อะไรใช่ไหมเล็กนิดเดียวแต่พอโตขึ้นเนี่ยประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นในการมากขึ้นกล่องนี้มันก็ใหญ่มากขึ้นใหญ่มากขึ้นยิ่งแก่ตัวมันก็ยิ่งใหญ่พร้อมกับความหนักด้วยต้องแบกนะคะแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนนะคะกล่องเนี่ยควรที่จะเล็กๆนะคะเด็กวัยรุ่นอะไรสาวๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิด trauma เกิดเหตุการณ์ที่ผ่านเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายถูกเขาทำร้ายทั้งร่างกายจิตใจหรือผ่านสภาวะอะไรที่มันน่าตกใจน่ะไฟไหม้บ้านตรงนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะเสียชีวิตอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะผ่าน trauma หรือผ่าน abuse ก็ใช่ไหมหรืออาจจะถูกพวกข่มขืนอะไรแต่อะไรพวกนี้นี่นะคะเหตุการณ์พวกนี้มันก็เลยจากที่ตัวเล็กๆเนี่ยควรจะเป็นกล่องเล็กๆกลายว่าต้องมาเก็บในกล่องใหญ่เพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันหนักหนาสาหัสใช่ไหมฉะนั้นเด็กพวกนี้เนี่ยจะต้องโตขึ้นมากับการแทนที่จะแบกกล่องเล็กๆกลับมาต้องแบกกล่องใหญ่ๆฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กที่มีปัญหาเป็นเด็กที่มีปัญหาแล้วก็สัญญาขันตัวนี้เนี่ยจะเล่นบทบาทมากทีเดียวเวลาที่คุณตายกลับมาดูตรงนี้นะเวลาที่คุณตายนะตัวนี้ตายก็เรียกมรณะดินน้ำลมไฟตัวปลอมตายตัวเก๊ตายก็จะอยู่บนโลกนี้นะดินสู่ดินน้ำสู่น้ำก็ว่าไปแต่ตัวนี้ไม่ตายนะคะวิญญาณขันของเราถ้ามีรอบก้าวหน้าถ้าคุณมารอบก้าวหน้าพอดีฉันมีเวลานะคะจะพูดเรื่องตัวนี้เป็นตัวอมตะจะต้องพูดเรื่องพลังงานอะไรต่ออะไรตัวนี้ไม่ตายนะคะอย่างไรก็ตามตัวนี้ตายแต่ทั้งหมดนี้นะคะทอมกับเจอร์รี่เนี่ยมันก็จะเดินทางต่อไปทั้งแพ็กเกจเลยทอมกับเจอร์รี่นะคะฉะนั้นเวลาที่มันเดินทางไปเนี่ยตัวนี้พอคุณไปคุณจะต้องไปทรานสิตก่อนจากโลกมนุษย์เนี่ยคุณต้องไปทรานสิตที่เขาเรียกว่าไปยมบาลอะไรแต่อะไรพวกนี้ที่จะมาชี้ว่าอ่ะคุณจะไปไหนต่ออะไรเงี้ยไปทรานสิตตรงนั้นก่อนทรานสิตตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องเอาสมุดพกเล่มนี้ไปด้วยนี่คือสมุดพกส่วนตัวของคุณเป็นไดอารี่ของคุณอะเป็นไดอารี่ที่เก็บข้อมูลของชีวิตของคุณนะคะไม่ใช่เก็บในลักษณะอย่างนี้นะก็เก็บในใส่กระดาษหรือใส่คอมพิวเตอร์คุณยังดีลีทมันได้ใช่ไหมอุ้ยวันนี้ทำอะไรไม่ดีเลยไม่เก็บdelete ก่อนใส่ดีๆเข้าไปคุณยังคอร์รัปชันได้แต่นี่คือกฎของจักรวาลกฎของจักรวาลตรงนี้เนี่ยการเก็บมันจะเก็บอยู่ในอีเธอร์เก็บอยู่ในอีเธอร์นาฬิกาเข้าใจไหมแต่ของใครของเขาของใครของเขาฉะนั้นทุกคน
ทุกแห่งชีวิตจะมีไดอารี่บุ๊กของตัวเองนะคะแล้วเวลาคุณตายเนี่ยคุณก็จะพกเล่มนี้ไปด้วยพอคุณทรานสิตไปเจอโยมบาลเอาไดอารี่ออกมาเดี๋ยวจะดูว่าคุณไปไหนแล้วคุณก็เสียวเลยอุ้ยลืมไว้ในโลกค่ะลืมไว้ตรงหัวนอนดีเลยในลิ้นชักจะขอกลับไปเอาได้ไหมไม่ต้องมีแบ็กอัพโยมบาลมีแบ็กอัพเอามีแบ็กอัพจริงๆนะคุณแบ็กอัพเล่มนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรคุณรู้ไหมอาคาชิกเรคคอร์ดเขาเรียก The Book of Life อันนี้มีจริงนะอันนี้ไม่ใช่นิทานไม่ใช่เรื่องเล่นคุณไปค้นนะคะอาคาชิกเรคคอร์ดคนไทยเราไม่ได้พูดถึงแต่ตอนนี้เรื่องอาคาชิกเรคคอร์ดเนี่ยถูกพูดแบบมากเหลือเกินนะคะนี่เป็นกลไกของจักรวาลคุณต้องดูว่านี่เป็นกลไกของธรรมชาติของจักรวาลที่เขาทำงานกว่าที่จะสร้างอย่างนี้ได้เขาต้องคุยกันก่อนว่าจะสร้างอะไรยังไงนะคะแล้วเขาจะเนี่ยจะอุดอะไรต่ออะไรไว้ทุกอย่างฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นของอะไรตัวเองแล้วก็ถูกแบ็กอัพด้วยในอาคาชิกเรคคอร์ดฉะนั้นอาคาชิกเรคคอร์ดตรงนี้เนี่ยก็คือเก็บข้อมูลนะคะของเรื่องราวชีวิตเนี่ยของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ในอดีตในปัจจุบันในอนาคตไม่ว่าคุณจะเกิดกี่ชาติกี่อะไรต่ออะไรข้อมูลเก็บไว้หมดฉะนั้นแบ็กอัพตรงนั้นน่ะมีอยู่มันไม่หายไปไหนฉะนั้นคุณไม่ต้องคอร์รัปชันเลยนะคะฉะนั้นก่อนที่คุณจะคิดจะทำอะไรที่จะจดเนี่ยในคุณคิดให้ดีก่อนเนี่ยคนแห่งกรรมที่จริงคนไทยชาวพุทธไทยเรารู้เรื่องนี้ดีกว่านะคะโอเคนะคะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คือเรื่องของความทรงจำนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะทำงานร่วมกับตัวสังขารขันธ์ความจำตรงนี้เป็นความคิดที่อยู่ในหัวเจอรี่ในหัวแต่เป็นความคิดที่เนื่องกับอดีตหมดเลยเนื่องกับอดีตหมดแล้วตัวนี้ก็จะให้ข้อมูลกับสังขารขันธ์ให้ข้อมูลกับสังขารขันธ์สังขารขันธ์ตัวนี้ดิฉันจะเปรียบเทียบเป็นมาสเตอร์เชฟมาสเตอร์เชฟตัวนี้นะคะหน้าที่ฟังก์ชันของมันเหมือนกับฟังก์ชันของสัญญาฟังก์ชันของสัญญาคือเก็บข้อมูลอย่างเดียวมันไม่ทำอย่างอื่นเก็บอย่างเดียวเก็บข้อมูลอย่างเดียวแล้วเก็บแล้วมันก็ป้อนข้อมูลให้กับสังขารสังขารตัวนี้ฟังก์ชันของมันก็คือทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมทั้งหล่อตรงนี้คือฟังก์ชันนะมันไม่ได้ดีมันไม่ได้เลวมันกลางๆแต่หน้าที่นะทุกขันมันจะมีหน้าที่ของมันนะคะเนี่ยหน้าที่ของดินคือต้องแข็งหน้าที่ของไฟคือต้องร้อนหน้าที่ของลมคือต้องปลิวว่อนหน้าที่ของน้ำคือต้องไหลมันไม่ได้ดีไม่ได้เลวคุณอย่าไปตำหนิน้องน้ำน้องน้ำที่เลวมากดูสิมันทำให้บ้านฉันเนี่ยนะขึ้นลาอะไรหมดมาท่วมบ้านฉันไม่ที่ไหนมีที่น้ำก็ต้องไปนี่ก็เช่นกันนะคะขันอันนี้หน้าที่ของเขาก็คือปรุงแต่งปั้นเสริมหลอกตลอดเวลาก็เหมือนกับว่าหน้าที่ของมันนะคะใส่เครื่องปรุงนะคะกำลังทำยำใหญ่ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ไปเอาเนี่ยข้อมูลของตรงนี้เนี่ยมาก่อนเอาข้อมูลตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเอาใส่เครื่องปรุงนะซอยหอมกระเทียมพริกไทยผักชีบีเจ็งซีอิ้วอะไรต่ออะไรจุกเนี่ยใส่เข้าไปนี่คือหน้าที่ของมันแล้วก็ออกมาเป็นอะไรเป็นความรู้สึกฉะนั้นคิดตรงนี้เจ็บตรงนี้คิดตรงนี้เจ็บตรงนี้นะคะเนี่ยสองอย่างนะคะอาจจะไม่ใช่เจ็บตลอดเวลาจะมีความรู้สึกแบบบวกก็ได้แต่3ตัวนี้ต่อจากนี้ไปนะคะดิฉันจะใช้คำเดียวว่าเจอรี่เราตกลงกันนะใช้ภาษานิทานนะคะภาษาการ์ตูนเนี่ยเรารู้เพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นน่ะแล้วให้คุณถ่ายทอดให้กับลูกหลานของคุณได้ง่ายขึ้นด้วยปัญหาอะไรเนี่ยข้างในเนี่ยสอนเขาใช้เจอรี่นี่ไม่ใช่เรื่องดัดจริตนี่เป็นเรื่องที่จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเพราะคุณจะมานั่งไล่ล่ะเพราะพวกนี้คือเจตสิกนะคุณอ๋อนี่เจตสิกหนูมีเจตสิกไหมเจตสิกอยู่ไหนมันเลยล่ะไม่รู้เรื่องเลยล่ะอันเจอรี่ก็เดี๋ยวก็เจอรี่สีอะไรเนี่ยอีกเรื่องนึงนะคะฉะนั้นเจอรี่ทั้ง3ตัวนี้นะคะสัญญาสังขารเวทนาเนี่ย3ตัวนี้มันก็เลยคุยกันมาเรามาเปิดโรงงานเปิดโรงงานในนี้เลยนะเปิดโรงงานผลิตความคิดมันมาเปิดโรงงานผลิตความคิดเลยโดยทำงานร่วมกันนะคะไอ้เจ้าเจอรี่ตัวสัญญาใช่ไหมมันก็มาส่งข้อมูลให้กับเจอรี่ตัวสังขาร
พอเจอรีสังขารเอาข้อมูลมาปุ๊บมันก็โยนใส่ตรงนี้เลยพอโยนใส่แล้วมันก็กวนเลยใช่ไหมมันก็กวนเราเลยเนี่ยโยนลงไปแล้วมันก็ใส่อะไรต่างๆทีนี้เราก็มาดูต่อนี่อันนี้ชีวิตจริงนะเนี่ยหลังจากที่โรงงานเนี่ยนะผลิตความคิดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วคุณดูภาพของผู้หญิงดูหน้าเขาเจอรี่กำลังทำงานหนักเลยใช่ไหมไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์แต่ตั้งครรภ์มาแล้วข้างในเนี่ยตกใจมากเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นใบหน้าที่มันตกใจมากว่าตายแล้วฉันจะทำยังไงตั้งครรภ์ได้ไหมฉันไม่พร้อมพ่อประเด็กก็ไม่มีเขาจะไม่เอาฉันอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเป็นใบหน้าที่คุณมองออกเลยว่าตกใจมากเลยเนี่ยเจอรี่กำลังทำงานอนาคตฉันจะทำยังไงจะงานฉันทำไม่ได้พ่อแม่ก็ยังไม่รู้อะไรต่ออะไรพวกนี้โอ้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยกำลังถูกเจอรี่ทั้งกองทัพถล่มพวกนี้เราประสานกันมาได้ใช่ไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวดูอีกหน้าหนึ่งอย่างเงี้ยตกใจไหมตกใจไหมเนี่ยถ้าคุณเนี่ยเป็นแม่ลูกอ่อนคนนี้ลูกเนี่ยออกมาแล้วอ่ะออกมาแล้วแล้วไอ้คนนี้ควรที่จะมาดูแลเราดูแลลูกเขาไม่มาเขาทิ้งเรากับลูกไปกับคนอื่นตายแล้วฉันจะสู้ชีวิตของฉันยังไงใช่ไหมจะสู้ชีวิตยังไงข้างในเจอรี่เต็มหัวเลยล่ะเจอรี่เต็มหัวเลยเจอรี่ใส่เครื่องปรุงเนี่ยสนุกเลยอ่ะเห็นไหมดูอีกภาพหนึ่งนี่เป็นหน้าของอะไรเนี่ยหน้าของอะไรเจอรี่อะไรกำลังทำงานเนี่ยอะไรคะความอะไรความเครียดใช่เครียดดันหนึ่งให้มันกระชับกว่านั้นเนี่ยใบหน้าของอะไรความสูญเสียหรอทุกผิดหวังผิดหวังล้มเหลวใช่ไหมเขาอาจจะลงทุนอะไรไปเนี่ยนะ100ล้านหวังที่จะได้คืนมา200ล้านหรือ150ล้านแต่แม้100ล้านนั้นเกลี้ยงเลยศูนย์Oh my god ใช่มั้ยเจอรี่ทำงานใส่เครื่องปรุงสนุกเลยเนี่ยขณะนั้นเนี่ยคุณต้องมองชีวิตของตัวเองนะคะนี่เอาภาพจริงๆของชีวิตมาให้เราดูอ่ะเข้าใจมั้ยเนี่ยภาพพวกนี้เนี่ยดูหน้าเนี่ยดูหน้ามันผิดหวังมากเลยแล้วจะทำไงต่อเนี่ยชีวิตเนี่ยเจอรี่เนี่ยเจอรี่กำลังทำงานคุณต้องมองให้ออกเนี่ยใครทำหน้าอะไรเงี้ยเจอรี่ทำงานมองให้ออกนะคะนี่เด็กตัวเล็กๆมันนี่ยังมีเจอรี่ของเขาไม่รู้มันคิดอะไรตัวเล็กเนี่ยหรือเอ้ยสนุกก่อนนะดูตาเขาสินะคะพวกเขาจับภาพเก่งเด็กมันไม่มีอะไรหรอกแล้วมาดูให้ตื่นสนุกดีนะคะน้องหมาด้วยนะน้องหมาเครียดเหรอดูตาน้องหมาตัวนี้สิดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจโอ้โหเนี่ยหน้าตาของเรากำลังบอกนะเธอจะแชร์เราใช้ไปไหนแล้วใช่ไหมใครมีน้องหมานี่นะคุณจะรู้ว่าคุณสื่อสารกับน้องหมาได้สิ่งที่เขาต่างจากเราแค่นี้เองนะคุณเปลือกของเขาอ่ะกับเปลือกของเรามันคนละเปลือกแค่นั้นเองฉะนั้นเปลือกของเขาก็เลยถูกจำกัดด้วยขนาดของสมองขนาดของอนาโตมีเข้าใจมั้ยเพราะเขายังเดินยืนตรงไม่ได้ฉะนั้นแต่ว่าข้างในของเขาทอมกับเจอรี่เหมือนกับเราเดียเหมือนเดียเลยอ่ะนะฉะนั้นคุณจะสื่อสารเนี่ยกับเขาได้เนี่ยพวกอารมณ์เนี่ยวันนั้นสอนเนี่ยบอกว่างอนก็เป็นนะน้องหมางอนก็เป็นแต่ว่าเขาcunning เขาไม่ cunning เขาหลอกคนอะไรไม่เป็นเขายังไปซื้อแล้วเขาโลยมากเลยใช่ไหมนะเขาซื่อสัตย์เนี่ยมากเลยนะคะอันนี้ก็เรื่องของน้องหมาอันนี้เนี่ยเจอรี่เป็นทั้งบวกก็ได้เป็นทั้งลบก็ได้อันนี้มาดูฝ่ายบวกวันรับปริญญาเช่นนี้นะคะมันเป็นพลังงานร่วมเป็น collective energy พลังงานร่วมซึ่งมันรุนแรงมากมันใหญ่มากในวันนั้นน่ะพวกที่รับปริญญาทั้งหลายเขามักจะคิดว่าอันนี้ก็คือเจอรี่กำลังใส่เครื่องปรุงเจอรี่กำลังใส่เครื่องปรุงทำให้เขาคิดว่าโลกนี้เป็นของฉันแล้ว
โลกนี้อยู่ใต้เท้าฉันอะขณะนี้ฉันได้ปริญญามาปริญญาอะไรก็ว่าไปฉันได้ปริญญาเพราะทุกคนคิดเหมือนกันหมดคิดเหมือนกันหมดต่อจากนี้ไป everything the world is mine นะคะจะทำอะไรก็ได้จนกระทั่งวันไหนคะวันที่ส่งเรซูเม่ใช่ไหมไปสมัครงานใช่ไหมนะคะสมัครงานคุณส่งไปตั้ง100ที่แล้วคุณยังไม่เห็นบอกมาเลยบอกมาแค่2ที่ขอโทษไม่มีงานให้ทำใช่ไหมนะคะเนี่ยวันที่ถูกหลอกวันที่ถูกเนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือวันที่ประมาณ30หรือ31กรกฎาคมนะคะ1981คริสต์ศักราช1981วันนั้นนะคะทุกคนมีเจอรี่ของตัวเองที่คิดในลักษณะของเทพนิยายว่าชาวกระดานหน้าจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขใช่ไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นชีวิตเทพนิยายเหลือเกินเราก็วาดภาพไม่มีใครสามารถเดาออกได้เลยว่า15ปีจากวันนั้นเท่านั้น15ปีเองอะไม่นานเลยอะทุกอย่างจะโอ้โหจบในลักษณะที่ไม่มีใครคาดคิดฉะนั้นวันนั้นน่ะทั้งโลกก็ถูกหลอกทั้งโลกก็ถูกหลอกนะคะคุณแม่ของดิฉันนะคะพี่สาวอุตส่าห์ลงทุนซื้อโทรทัศน์สีเครื่องแรกของครอบครัวเพื่อที่จะมาดูงานแต่งงานของดายน่าเพราะว่าถูกดูดเข้าไปเนี่ยนะคะในไอ้บรรยากาศเรื่องชาวกระดานหน้าแต่งงานมันโอ้โหครซี่กันไปทั้งโลกนะคะอุตส่าห์ลงทุนนะซื้อโทรทัศน์สีเครื่องแรกในชีวิตหารู้ไหมว่า15ปีหลังจากวันนั้นทุกอย่างที่จริงนะวันนั้นพูดถึงวันนั้นนะนี่เขาก็รู้แล้วว่าเขาถูกหลอกแต่เพราะว่ามันถูกโหมใหญ่มากไงไอ้การโหมโลงเนี่ยมันทั้งโลกเลยมันทั้งโลกเลยเนี่ยเขาถอนตัวไม่ได้แหละเขารู้แล้ววันนั้นน่ะเขารู้เรื่องของชาวกับคามิล่าแหละรู้แล้วนะคะแต่ถอนตัวไม่ได้ฉะนั้นชีวิตเนี่ยนี่เป็นชีวิตที่เรียกว่าน่าสงสารขนาดนะคะแล้วก็โอเคทีนี้นี่เราก็รู้ทั้งเจอรี่ฝ่ายบวกแล้วก็ฝ่ายลบใช่ไหมที่มันมีผลกระทบเนี่ยนะคะต่อเราทีนี้เรามานั่นอีกทีสรุปจากชีวิตเนี่ยจากไอ้ที่เผชิญหน้ากันเนี่ยนะที่สดๆร้อนๆซึ่งมีมากมายปัญหาชีวิตมีมากมายพระเจ้าก็บอกว่าใช้ยุทธศาสตร์ของท่านนะคะรวบเข้ามาพอรวบเข้ามาก็กลายเป็นภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเจอรี่5ตัวหนูแดง5ตัวแล้วก็กลายมาเป็นเจอรี่3ตัวนะคะเวทนาสัญญาสังขารที่มันมาทำร้ายตัวใจของเราเพราะมีเจอรี่ตัวสังขารตัวสังขารตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันไปเอาลูกน้องหนูมาทั้งกองทัพเลยเอาลูกน้องหนูมาทั้งกองทัพเลยแล้วมันก็มาเทคโอเวอร์ตัวใจของคุณตัวใจนี่หนึ่งนี่คือเจอรี่สังขารตัวสังขารนี้มันสามารถที่จะไปเอาลูกน้องมานะแล้วมันก็มาเทคโอเวอร์ตัวใจของคุณพอเทคโอเวอร์ตรงนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันเหวี่ยงคุณเบี่ยงซ้ายขวาบนล่างเลยนะเนี่ยทุกจุดเลยจนคุณเนี่ยนั่งไม่ติดมืดแปดด้านเนี่ยมืดแปดด้านเลยเนี่ยเห็นไหมลักษณะที่ดิฉันเนี่ยเปรียบเทียบเนี่ยมันเหมือนทั้งหมดเลยคุณเห็นไหมเนี่ยเจอรี่นี่คือตัวใจของคุณนี่คือเจอรี่ทั้งกองทัพแล้วมันก็มาเบี่ยงคุณเบี่ยงไปเบี่ยงมาเนี่ยอยู่ลักษณะจนกระทั่งเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยนะคะทุกข์มากเดี๋ยวดูซิภาพต่อไปนี่คือทำให้คุณต้องแยกให้ออกนะคะฉะนั้นเจอรี่นี่แหละที่มาทำให้คุณเนี่ยกลุ้มใจนี่คือตัวใจของคุณมาถูกทำให้กลุ้มโดยใครคะโดยเจอรี่ฉะนั้นเจอรี่ตัวนี้มันหลากหลายมากทำให้คุณกลุ้มเศร้าน้อยใจเสียใจหดหู่ใจแน่นอนมีเรื่องดีด้วยแต่เรื่องดีเนี่ยเราเอาไว้ก่อนนะคะแต่เจอรี่ดำๆพวกนี้เนี่ยมันสามารถแตกออกมาเนี่ยหลากหลายมากเลยดูสิหลากหลายแค่ไหนเนี่ยคุณดูนะคะเมื่อตัวใจถูกเจอรี่ทำร้ายนี่คือความอร่อยนะคะของภาษาไทยเราข
ของภาษาไทยเราเจอรี่นี่มันหลากหลายมากเลยเหมือนกับลูกโป่งเนี่ยหลากสีเนี่ยเยอะแยะแต่อันนี้เนี่ยนี่เรามันเน้นแค่เจอรี่ตัวสีดำนะแล้วคุณดูความอร่อยเนี่ยมันทำให้เกิดภาพคดเลยอะว่าไอ้เจอรี่พวกนี้มันทำเนี่ยทำกับตัวใจของเราอย่างไรช่วยกันอ่านหน่อยค่ะเริ่มจากตัวนี้อะแข็งใจหนักใจสัตย์ใจเจ็บใจละอายใจละเหี้ยใจขอใจเคืองใจทรมานใจขัดใจขัดใจไม่พอใจฝืนใจจำใจรันทดใจสลดใจตายใจขมใจหักใจยิ้มแทงใจคิดมีคำเพิ่มเนี่ยก็เพิ่มมาได้นะคะคุณดูความอร่อยของภาษาไทยเรานะนี่คือสิ่งที่ฝรั่งเขาไม่มีฝรั่งเขาใช้ได้แต่ mind นี่มัน mind นะเนี่ยพอดีฉันนะเขียนเรื่องอริยสัจ4นะ the four noble truths นะดิฉันต้องสร้างศัพท์ให้ฝรั่งเลยดิฉันต้องสร้างเขาเลยนะว่า body mind spirit เคยได้ยินไหม body mind spirit นะนี่คือ body mind ก็คือ jelly นะคะ spirit ก็คือ consciousness ก็คือตัวใจของเราเนี่ยเราต้องนั่นให้เขาเพราะไม่อย่างนั้นนะคะทุกอย่างของเขาเนี่ยมันออกจากสมองหมดแล้วมีคำว่า mind ตรงไหนตรงไหนแล้วก็ consciousness แล้วก็ soul แล้วก็อะไรเนี่ยวุ่นไปหมดเลยต้องเอาภาพมาให้เขาดูแต่ของไทยเราอะมีนี่ไงดิฉันเนี่ยสอนฝรั่งก่อนสอนคนไทยดิฉันไม่เคยต้องการที่จะกลับมาสอนเมืองไทยสอนฝรั่งมาก่อนเนี่ยตั้งแต่ยุคนั้นที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมนะคะแล้วดิฉันก็เลยเพราะว่ามันจนกับพวกนี้พวก mind พวก consciousness พวก soul พวก spirit แล้วมันแยกไม่ได้แต่พอเรารู้ขันห้าเนี่ยโมเดลขันห้าเนี่ยฝรั่งไม่มีแต่พอข้างในของเราเข้าใจส่วนนี้จิตกับใจเนี่ยเข้าใจได้ชัดเจนเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทองกับเจอรี่เห็นไหมคะเลยสร้างทองกับเจอรี่แล้วพอปีแรกที่มาสอนเมืองไทยดิฉันตายแล้วทองเจอรี่ฉันจะพูดยังไงอ่ะไม่รู้จะเอาคำศัพท์ไทยอะไรมาใช้นะคะแล้วก็คิดไม่กล้าใช้ช่วงนั้นก็ยังไม่รู้ว่าคนไทยก็จะรับเราอะไรสักแค่ไหนอะไรแต่อะไรนะคะก็เลยจะเอาไงจนกระทั่งเทวดาก็มาช่วยนะคะก่อนที่จะนั่นก็เลยได้คำว่าจู่ๆคำว่าจิตใจเข้ามาโอ้ยพอได้จิตใจปุ๊บดิฉันโล่งเลยนี่ไงได้แล้วจากจุดนั้นแหละดิฉันก็เลยบอกกับตัวเองว่าโอเคต่อจากนี้ไปจิตของเราจะเป็นเจอรี่นะคะใจของเราตรงนี้ก็จะเป็นแมวทองฉะนั้นดิฉันก็ใช้คำว่าจิตกับใจอย่างชัดเจนมาตลอดหนังสือที่เขียนเล่มแรกนะคะก็คือใบไม้กำมือเดียวเขียนใบไม้กับมือเดียวตอนนั้นยังไม่ได้มาสอนเมืองไทยแล้วยังไม่ได้แยกจิตกับใจฉะนั้นเล่มนั้นที่ฉันเขียนด้วยความลำบากเขียนด้วยความลำบากใจในแง่ที่ว่าสภาวะข้างในชัดแต่ภาษาไทยที่รองรับไม่ชัดพอมีเดียวก็จิตตรงนี้ก็จิตตรงนี้ก็จิตตัวนี้ก็จิตแล้วเรายังไม่ได้แยกไงให้เป็นกิจลักษณะเรามีแต่ทองกับเจอรี่ทองกับเจอรี่เนี่ยเรารู้เราชัดเพราะสภาวะต้องชัดก่อนพอสภาวะชัดเราจึงสร้างภาษาให้มันชัดแต่เล่มนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการสอนคนไทยอย่างจริงจังนะคะดิฉันก็เลยต้องยอมรับว่าเขียนมั่วไม่ใช่มั่วในลักษณะว่าเรื่องสภาวะมั่วเรื่องคำศัพท์เพราะว่าภาษารองรับไม่มีจนกระทั่งภายหลังนะคะภายหลังเนี่ยมาสอนเมืองไทยแล้วก็แยกตรงนี้ได้คำว่าจิตใจมาดิฉันต้องปรับไปเขียนใหม่เลยเขียนใหม่เลยฉะนั้นเวอร์ชันแรกเอดิชันแรกของหนังสือใบไม้กับมือเดียวไม่รู้ใครมีอะไรเปล่าแต่คุณดูในสถาบันพาตัวใจกลับบ้านนะคะมีหน้าปกหนังสือพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจทำหน้าปกหนังสือเหมือนกับหนังสือเขียน
ไอ้สีอ่ะมันมีสีกับภูกันไม่รู้ว่าเขาตีความไงไม่รู้เราทำบทนั้นให้นี่คือใบไม้กับมือเดียวเล่นแรกนะคะแต่หลังจากนั้นดิฉันแก้หมดเลยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยหนังสือทุกเล่มนะคะดิฉันจะแยกจิตกับใจเนี่ยให้อย่างชัดเจนตรงนี้เราแยกได้ชัดเนี่ยเพราะเป็นโมเดลเนี่ยของพระพุทธเจ้าที่ท่านใช้เพื่อให้เราเข้าใจชีวิตข้างนอกแล้วก็ข้างในว่าตรงนี้เนี่ยมันมีสองส่วนก็คือมีประธานกับมีกรรมประธานก็คือตัวอันนี้ประธานข้างนอกก็คือตัวกายกับเจอรี่ข้างนอกหนู5ตัวข้างในก็มีประธานคือตัวใจกับหนูเจอรี่ข้างในที่มันแตกซอยเนี่ยเป็นเยอะแยะเลยเห็นไหมคะแล้วภาษาไทยเราเนี่ยนะคะที่มีคำว่าจิตกับใจเนี่ยมันเป็นคำควบหรือคำผสมใช่ไหมที่เราสามารถแยกได้คุณเราสามารถเนี่ยแยกได้ตรงนี้คือความสุดยอดของมันเลยตรงนี้คือจิตตรงนี้คือใจนี่คือจิตนี่คือใจนะคะคือที่พระเจ้าหลุดพ้นเนี่ยคำว่าหลุดพ้นเนี่ยเป็นสภาวะจริงเลยก็คือหลุดแล้วก็พ้นคือจิตหลุดจากใจจิตเนี่ยหลุดจากใจฉะนั้นตรงนี้คือจิตตรงนี้คือใจทีนี้ถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้นะคะเวลาที่คุณเนี่ยนะคะเนี่ยคำพูดพวกนี้สามารถให้ภาพที่มันชัดเจนมากเลยเนี่ยหนักใจโหยคุณเห็นสภาวะเลยหนักใจใช่ไหมปวดใจและช้ำใจใจช้ำขาดใจขาดใจใช่ไหมนะคะเนี่ยขาดใจโอ้ยข้างในเนี่ยนะขาดแทบจะขาดใจเลยนะเจ็บใจละอายโอ้ยดิฉันคือมันอร่อยอ่ะมันอร่อยในแง่ที่ว่ามันสามารถสร้างภาพพจน์นะคะแล้วก็เห็นชัดเจนแล้วว่าใจตัวใจพวกนี้ถูกเจ้าเจอรี่หลากหลายกระทำค่ะคุณเห็นไหมนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ฝรั่งเนี่ยไม่มีเราแยกออกมาเนี่ยได้ยากมากเลยแต่ภาษาไทยเราเนี่ยแยกได้นะคะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาถึงตรงนี้อริยสัจข้อที่2คุณรู้หรือยังว่าอะไรคือสมุทัยสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมาถึงตรงนี้เมื่อเช้านี้เราพูดอริยสัจเนี่ย4ข้อเนี่ยเราพูดไปแล้ว3ข้อเหลือแต่อริยสัจข้อที่2แล้วมาถึงจุดนี้นี่คุณพอรู้แล้วยังว่าอริยสัจข้อที่2สาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยคืออะไรคะใช่ไหมใช่ไหมนี่คือการทำให้ชีวิตง่ายขึ้นคือตกลงนี่อริยสัจ4เราจบแล้วนะพระไตรปิฎก45เล่มพูดถึงอะไรคะอริยสัจ4ใช่ไหม 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คืออริยสัจ4นั่นแหละรวบลงมาคุณเห็นไหมคะที่ดิฉันพยายามทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นคุณอยากอ่าน45เล่มคุณไปอ่านแต่ถ้าคุณไม่อ่านคุณยังไปนิพพานได้พอดิฉันเอา45เล่ม 84,000 พระธรรมขันธ์นะคะมาอัดหรือครึ่งช้อนชาอีกกึกเลยเข้าใจมั้ยนะคะแทนที่จะไปอ่านรูปจิตเจตสิกนิพพานนี่แหละเอาแค่เจอรี่เนี่ยพวกนี้พอโอเคนะคะอริยสัจ4เราจบแล้วเราก็รู้ละทุกข์นะคะเรารู้ยอมรับทุกคนมันมีทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์คือใครคะเอาอีกทีค่ะดังๆเลยเจอรี่คือสาเหตุแห่งทุกข์นะคะแล้วก็การดับทุกข์เนี่ยนิโรธตรงนี้เนี่ยก็คือตัวอะไรคะที่คุณเนี่ยเข้าถึงแล้วอ่ะคือต้นด้วยน้องหนูนิพพานหรือช่องว่างของใจแล้วจะทำไงที่จะไปนิพพานคะวิมุตติสุขตรงนั้นจะทำไงโดยการเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านเห็นไหมคุณได้อริยสัจ4แล้วอ่ะใช่ไหมอริยสัจ4คุณรู้แล้วจบแล้วฉะนั้นเจอรี่พวกนี้แหละที่ทำให้คุณเนี่ยหลงทางอยู่ในป่าดงดิบเนี่ยนะคะของความคิดออกไม่ได้คิดวนคิดเวียนคิดซ้ำคิดซากอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ให้คุณดูว่าทำไมเราจึงปล่อยยากมากคุณดูสงครามข้างในของเราเราตีเป็นทอมกับเจอรี่นะคะสงครามข้างในของเราเป็นสงครามระหว่าง1ต่อ3คุณหรือไม่งั้น1ต่อทั้งกองทัพที่เราบอกว่าทำไมคนจึงไปฆ่าตัวตายทำไมคนจึงซึมเศร้าสติแตกทำไมคนจึงอยากจะยอมแพ้เพรา
องไม่เห็นมันเป็นนามธรรมแล้วมันติดอยู่ในร่างกายเนี้ยกายยาวานะคือกว้างสองตรงเนี้ยนะคะแล้วมันไม่ใช่ศัตรูแค่แล้วก็1ต่อ1ที่ไหนมันอย่างน้อยพื้นฐานคือ1ต่อ3หรือไม่นั่น1ต่อทั้งกองทัพคุณเห็นมันนี่แหละปัญหาชีวิตมันจึงยากมากเลยพระเจ้าจึงบอกว่าพวกเรานะคะเหมือนกับฝุ่นผงเล็กนิดๆนะติดในกรงล็อกเรียนคุณไม่มีทางอิสระได้เลยถ้าท่านไม่ช่วยเพราะมันเป็นอย่างนี้นี่คือข้อเท็จจริงนะคะฉะนั้นคนที่ซึมเศร้าสติแตกเขาถึงอยากจะฆ่าตัวตายจะได้รู้แล้วรู้รอบแต่คุณฆ่าถูกตัวหรือผิดตัวเนี่ยกลับมาดูตรงนี้คุณไปฆ่าตัวไหนปัญหาสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่เจอรี่ใช่ไหมแต่คุณไปฆ่าตัวไหนคุณไปฆ่าตัวกายนี่ฆ่าถูกตัวหรือผิดตัวคุณฆ่าผิดตัวเพราะคุณฆ่าตัวนี้แล้วตัวนี้ก็อยู่ในโลกนี้แต่สิ่งที่จะไปทั้งแพ็กเกจคืออะไรคะคือจิตกับใจหรือทองกับเจอรี่พอคุณฆ่าปุ๊บไอ้ตัวนี้ที่คุณเจ็บเพราะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ยังคงไปกับคุณค่ะยังคงไปทั้งดุ้นเลยจำได้หมดเลยว่าเจ็บอะไรยังไงเข้าใจไหมแล้วยิ่งคุณไปฆ่าตัวตายเนี่ยไอ้ตัวจิตตัวสุดท้ายจะพาคุณไปไหนโอ้ไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรกับมนุษย์กับตัวเราน่าสงสารก็เพราะเราไม่รู้เรื่องอริยสัจ4เข้าใจไหมใช่ไหมคือเราก็รู้ธรรมะฟังธรรมะรู้จริงๆก็สิ่งอะไรอะไรพวกนี้แล้วกลับบ้านเราก็ทุกต่อใช่ป่ะส่วนมากเราก็กลับบ้านไปทุกต่อเราไม่ได้เปลี่ยนจริงๆเลยแต่วันนี้คุณกลับบ้านคุณต้องเปลี่ยนค่ะคุณต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเราดูตรงนี้ให้จบก่อนนะคะใช่ไหมขันห้าเป็นของหนักเนื้อบุคคลแหละเป็นผู้บอกแบกของหนักพาไปมนุษย์เราในขณะนี้นะคะเราใช้ชีวิตที่มันยังไงอะที่มันเสแสร้งอะตลอดเวลาเราถามคำถามลมตอบคำถามลมทั้งสิ้นเลยเนี่ย how are you I'm fine thank you and you are fine thank you แล้วจบเดินจากคุณ fine จริงๆเหรอคุณสบายดีจริงๆเหรอข้างนอกอะใช่ไหมข้างในเนี่ยคุณเจ็บจะตายคุณแบกภูเขาทั้งโลกอยู่แต่ยุคนี้นะถึงแม้เนี่ยเราก็ถามคำถามลมคุณไม่ได้อยากจะรู้ก็จริงๆแล้วก็สบายดีหรือเปล่าถามไปอย่างนั้นหรอกใช่ไหมเดี๋ยวถ้าก็เกิดอยู่เธออยากฟังเรื่องฉันไหมฉันมีปัญหาอะไรเธออยากโอ้ยพอดีมีนัดนะลูกเขากำลังกลับบ้านตัวเจียวไว้คราวหน้าเนาะแม่ก็จะเดี๋ยวอยากจะฟังก็จริงๆแต่เราก็ไม่มีเวลาให้ใครใช่ไหมดูในลักษณะอย่างเงี้ยไหนดูต่อไปอ่ะทีนี้เรามาดูข่าวดีแหละข่าวดีที่สุดของชีวิตนะคะก็คือเนี่ยอริยสัจข้อ3และ4ถ้าพระเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยข้อ3เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้มันมีทางออกนะคะเนี่ย3 4เนี่ยพระเจ้าเห็นสภาวะดับทุกข์หายกลุ้มใจอย่างถาวรท่านเรียกว่านิพพานแล้วท่านก็ยังมาบอกทางว่าเราจะดับทุกข์ยังไงเนี่ยโดยให้เรากินยาแก้ทุกข์สอนให้เรากินยาแก้ทุกข์ขนาดที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ตรงนี้ข่าวดีที่สุดของมนุษยชาติค่ะนี่เป็นความรู้ที่ต้องเข้าไปใน UN เข้าไปในระดับโลกไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านั้นเข้าใจไหมศาสนิกอื่นเขาไม่มีเรื่องขันห้าไม่มีเรื่องสติปัฏฐาน4ไม่มีแผนที่ตัวนี้เข้าใจไหมนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยไม่สามารถที่จะกินยาแก้ทุกข์เนี่ยได้กินไม่ได้แต่เรากินได้ล่ะอาพุ่งขึ้นมาฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอคุณกลับไปบ้านพวกคุณทุกคนนะคะได้แผงยาแก้ทุกข์ไปละนะคะแผงนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็คือเอาตาใจมันดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยพวกนี้แหละนะคะพอคุณกินเนี่ยกินเข้าไปแล้วก็คือเนี่ยก็คือการพาตัวใจที่หลงทางกลับบ้านนะคะใช้ตาใจดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนี่คือฐานของสติหรือบ้านของใจทำแค่นี้เองคุณก็จะนะคะหายกลุ้มใจเนี่ยได้นะคะขอให้ใช้คำว่าเจอรี่แทนปัญหาทุกอย่างนะคะต่อจากนี้ไปเนี่ยพยายามใช้เจอรี่เป็นตัวแทนของปัญหาทุกอย่างจะช่วยชีวิตของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้น
เมื่อรู้ว่าเจอรี่คือตัวที่สร้างปัญหาชีวิตลองย่อมรู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเอาเจอรี่ออกจากใจทำยังไงคะจะเอาเจอรี่ออกจากใจทำไงคะพาตัวใจกลับบ้านคลีนนิ่งนะคะบ้านคือสถานที่ที่ปลอดภัยสาเหตุของปัญหาชีวิตทุกอย่างคือเจอรี่เราจึงต้องฝึกแมวตัวใจนะคะกลับบ้านที่ปลอดภัยปิดประตูใส่หน้าเจอรี่ตัวใจจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขได้นะดูนะคะถ้าแมวอ่อนแอนะคะหนูจะร่าเริงเจอรี่เนี่ยเป็นศัตรูตัวเดียวของชาวโลกนะคะไม่ต้องไปหาอย่างอื่นแล้วเนี่ยเจอรี่ทั้งนั้นแหละนะคะเมื่อแมวอ่อนแอหนูก็จะร่าเริงแล้วก็แข็งแกร่งแล้วหนูแข็งแกร่งถึงขนาดครองโลกในขณะนี้ต่อจากนี้ไปนะคะคุณอย่าเอานิ้วชี้ของคุณไปเที่ยวชี้เนี่ยนะคะตำหนิคนนั้นคนนี้วิจารณ์คนนั้นคนนั้นด่าคนนั้นอะไรแต่หยุดคุณต้องหยุดเข้าใจไหมเพราะคนที่คุณด่าเนี่ยคุณไปวิจารณ์เขาอะไรตำหนิเขาเนี่ยคุณตำหนิตัวไหนชี้นิ้วชี้ชี้ไปที่ไหนคะชี้ไปที่ตัวกายเท่านั้นคุณต้องมีปัญญารู้แล้วค่ะว่าสาเหตุที่เขาทำเช่นนี้เช่นนี้สมมุติทำกับคุณหรือทำกับคนอื่นเนี่ยใครคะเป็นคนกดดันให้เขาทำใครคะเจอรี่เป็นคนกดดันให้เขาทำแล้วทั้งหมดนี้แหละก็มาแสดงออกผ่านตัวกายเท่านั้นเองคือเบื้องหลังเนี่ยตรงนี้คือเฮดควอเตอร์ใหญ่เข้าใจไหมทั้งหมดนี้เป็นเฮดควอเตอร์ใหญ่เลยเป็นกองบัญชาการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังหล่อๆสวยๆเข้าใจไหมที่เรามองไม่เห็นถ้าดิฉันไม่เอารูปพวกนี้มาให้คุณดูคุณก็ยังฟังอย่างงงๆอ่ะรู้บ้างไม่รู้บ้างน่ะนะคะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าเจอรี่เนี่ยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยตัวเดียวอ่ะที่ครองโลกนะคะฉะนั้นอย่าไปชี้นิ้วด่าทรัมป์หรือทรัมป์ที่โง่ชิบเป๋งแล้วอะไรแล้วทำอย่างนี้นะไอ้บอริสจอห์นสันอะไรพวกเบรกซิตนะปูตินอะไรแต่คุณไม่ต้องเพราะเบื้องหลังผู้นำพวกนี้มีใครที่กำลังขี่คอพวกเขาอยู่ใช่ไหมเจอรี่เนี่ยกำลังขี่คอผู้นำพวกนี้อยู่ฉะนั้นถ้าผู้นำนะคะตาบอดคนเดียวผู้นำถ้าตาบอดคนเดียวเดี๋ยวทีมงานออกมาหน่อยค่ะทีมงานสองคนนะคะผู้นำนะคะถ้าตาบอดคนเดียวเนี่ยนะก็คือคนตาบอดจูงคนตาบอดไปไหนคะตกเหวหมดเลยตกเหวกันหมดเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยมีอะไรอ่ะมายืนตรงนี้นะคะใครเป็นตัวกายใครเป็นตัวใจเอาตรงกลางนี่เลยค่ะตรงกลางอ่ะมีเอาผ้าตรงนี้ก็ได้ควรที่จะเป็นผ้าดำแต่ผ้าดำเราไม่มีเราใช้ผ้าตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะตัวกายใครจะเป็นตัวกายเป็นตัวใจนะคะคุณเก่งเป็นตัวกายคุณอาเป็นตัวใจนี่คือตัวใจของเราอ่ะกายกับใจเนี่ยไปไหนต้องไปด้วยกันเพราะตัวนี้นะคะจึงทำให้เราเนี่ยนะคะไปนู่นไปนี่เดินอะไรต่ออะไรได้แต่ว่าข้างในของเราตรงนี้ยังมีตัวแปรของอะไรคะตัวแปรของอะไรคะเจอรี่ฉะนั้นจะสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่เจอรี่นะอ่ะมีผ้าดำนะคะฉะนั้นข้างในของเราเนี่ยก็คือเจอรี่ตัวนี้ก็คือตัวที่มาสร้างอ่ะเนี่ยตาใจของเราพอเจอรี่ตัวนี้ก็คืออวิชชามาปิดตาใจทำให้ตาใจของเราบอดเข้าใจไหมพอตาใจบอดตรงนี้อ่ะการคิดของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดเลยการตัดสินใจการอะไรเนี่ยก็คือเหมือนกับตาบอดคือตาตัวนี้ไม่ได้นับจริงอ่ะใช่ไหมบอดไม่บอดมันคือตาใจของเราพอบอดพอเจอรี่ตรงนี้การตัดสินใจมันผิดหมดเลยเข้าใจไหมก็เหมือนกับคนตาบอดชุกจูงคนตาบอดเนี่ยไปชนนู่นชนนี่ตกแยวกันหมดก็คือออกกฎหมายไอ้นู่นไอ้นี่ที่มันติงต้องเนี่ยที่มันติงต้องที่มันบ้องอะไรต่ออะไรเนี่ยที่อะไรก็ไม่รู้คนรวยก็รวยขึ้นรวยยับเลยคนจนก็จนลงอะไรก็ไม่รู้นะวุ่นวายไปหมดเนี่ยก็เพราะมิจฉาทิฏฐินั่นแหละตกเหวกันหมดคุณเห็นไหมฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่มาแก้ที่ตัวปลอมไม่ใช่คุณต้องแก้โดยการเอามิจฉาทิฏฐิเนี่ย
เอาเจอรี่ดำพวกนี้เนี่ยออกไปเพื่อออกไปตรงนี้พอสัมมาทิฏฐิเนี่ยเนี่ยตาใจดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายสองตัวนี้ไปไหนก็ฮาร์โมนีไปไหนไปด้วยกันนี่คือฮาร์โมนีไปไหนไปด้วยกันเห็นไหมมันไปด้วยกันนี่คือฮาร์โมนีนี่คือความสุขละนะลมหายใจอยู่ตรงไหนตัวใจก็รู้อยู่ตรงนั้นเลยแต่พอมีตัวนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บมันคนละเรื่องละคนละเรื่องละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ปล่อยตรงนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็ทำอะไรของมันเนี่ยไปนะมันหลุดละตัวเนี้ยมันหลุดตัวนี้มันก็เนี่ยอ่ะยืนเฉยๆแต่ตัวนี้มันก็คิดเรื่อยเปื่อยอะไรของมันเนี่ยไปเรื่อยหน่อยพอนึกภาพออกใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละคุณต้องเข้าใจเนี่ยคุณต่อจากนี้ไปนะไม่ว่าใครจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับคุณนะคะถ้าคุณต้องการฝึกความเมตตาคุณต้องนึกถึงภาพนี้เข้าใจไหมนึกถึงภาพนี้ว่าคนที่เข้ามาทำร้ายคุณไม่ใช่ตัวเขาตัวเขาจริงๆตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นธาตุรู้อมตะที่เป็นประพัสสรประพัสสรคือไม่ได้ดีไม่ได้เลวแต่มันบริสุทธิ์ตัวนี้เป็นตัวบริสุทธิ์โดยดั้งเดิมแต่ตัวบริสุทธิ์ตัวนี้มาถูกกระทำถูกคอร์รัปเต็ดถูกกระทำถูกช่อฉนโดยใครคะโดยเจอรี่พอถูกช่อฉนเนี่ยโดยเจอรี่ปั๊บมันก็เลยทั้งหมดนี้เนี่ยมาเนี่ยมากดดันตัวกายไม่ใช่กดดันก็คือมาทำตัวกายได้แค่ทางผ่านของมันเท่านั้นเองที่แสดงออกเป็นผลปลายทางแล้วเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะคุณจะมีเมตตาอย่างเป็นธรรมชาติมากเลยเพราะคุณเนี่ยใครมาทำให้คุณเนี่ยที่คุณควรจะโกรธเหตุการณ์ที่คุณควรจะโกรธหัวฟาดหัวเบี่ยงต่อจากนี้ไปมันจะพลิกละคุณจะไม่โกรธละคุณจะรู้สึกว่าข้างในของคุณนะคะมันจะนิ่งนะคะแล้วคุณจะมองเขาอย่างเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็สงสารโอ้ยที่เขามาทำอย่างนี้กับเราซึ่งไม่ควรทำนะไม่ใช่เขาแต่เพราะเจอรี่ของเขาแล้วเขาก็ยังไม่รู้เจอรี่ของเขาก็ถูกเจอรี่กดดันเนี่ยสงสารก็เหอะฉะนั้นอย่าไปโกรธต่อพระพุทธเจ้าถึงตำหนิสาวกที่ไปโกรธต่อใช่ไหมคนโกรธคนที่หนึ่งนี่ไม่ตำหนิคนนั้นนะคนนั้นอาจจะมิจฉาทิฏฐิอะไรเราไม่ต้องไปคือโทษเขาไม่ได้ถ้าเขายังมิจฉาทิฏฐิแต่สาวกอะที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วแต่ไปโกรธต่อเนี่ยคนนี้หนักกว่าพระเจ้าเนี่ยลงโทษคนนี้หนักกว่าเพราะคุณควรที่จะรู้ดีแล้วว่าเรื่องอริยสัจสี่ว่าข้างในเนี่ยทำไมคนจึงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณเนี่ยสามารถฝึกเรื่องความเมตตาได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเลยแล้วการปฏิบัติธรรมเช่นนี้สนุกมากสนุกเพราะมันท้าทายมันท้าทายกับอีโก้ของเราฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะในเหตุการณ์ที่เหมือนเดิมเลยอะที่คุณเคยโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงในอดีตจากนี้ไปชีวิตของคุณจะต้องพลิกค่ะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือในลักษณะที่ดีขึ้นนะคะว่าเหตุการณ์เดียวกันนั้นจากนี้ไปคุณไม่โกรธละคุณมองต่างกันเลยอะนะคะข้างในเนี่ยนะมันชิลได้มันนิ่งได้แล้วคุณมองเขาอย่างเข้าใจว่าเขาถูกเจอรี่กดดันความรู้ในวันนี้ที่คุณเรียนจากดิฉันนะคะถ้าคุณเข้าใจจริงๆคุณจะไม่มีวันลืมคุณจะแกล้งลืมก็ไม่ได้คุณจะแกล้งลืมก็ไม่ได้ใครพูดอะไรออกมาคุณเห็นเจอรี่ของเขาหมดเข้าใจไหมคุณเห็นเจอรี่ของเขาหมดพวกนี้คือปัญญาล้วนๆเลยเป็นปัญญาล้วนๆเลยฉะนั้นคุณชาร์เลนจ์ตัวเองเลยล่ะท้าทายตัวเองเลยแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเนี่ยในขณะนี้เลยเนี่ยเป็นการสอนที่จะพลิกชีวิตของคุณได้เนี่ยอย่างแท้จริงนะคะถ้าคุณตั้งใจแล้วก็ต้องการเปลี่ยนจริงๆเพราะจากจุดนี้ไปเนี่ยนะคุณจะแกล้งโง่ก็ไม่ได้ค่ะคุณจะแกล้งลืมก็ไม่ได้เพราะความนี้พวกนี้เนี่ยเข้าไปมันอยู่ละมันเป็นปัญญาที่จะอยู่กับคุณแล้วมีแต่จะพัฒนาให้ดีขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวเราดูต่อนะคะว่ามีอะไรฉะนั้นหน้าที่ของคุณนะคะก็คือว่าคุณจะต้องทำให้แมวทอมแข็งแกร่งถ้าแมวอ่อนแอหนูร่าเริงแต่ถ้าแมวแข็งแกร่งหนูจะเขินอายคุณจะต้องทำให้แมวทอมเนี่ยเป็นแมวที่แข็งแกร่งเพราะว่าหนูจะ
ลัวแมวที่แข็งแกร่งนะคะจะทำยังไงให้แมวทองแข็งแกร่งทำไงที่จะอัดวิตามินให้แมวทองก็คือจะต้องเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านทุกครั้งที่คุณทำเช่นนี้ได้แมวตัวใจของคุณก็จะแข็งแกร่งแล้วมันก็จะตะปบเจอรี่มันจะตะปบเจอรี่ของคุณจนในที่สุดแมวทองนะคะจะเอาเจอรี่อยู่มือก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยแมวเจอรี่เนี่ยเป็นนายทาสทำร้ายแมวทอมเป็นลูกทาสแต่พอคุณรู้เนี่ยเรื่องอริยสัจ4ขันธ์5สติปัฏฐาน4ตรงนี้แล้วนะคะเกมชีวิตจะเปลี่ยนแล้วค่ะคุณก็จะต้องอัดวิตามินให้แมวทอมเพราะแมวทอมแข็งแกร่งเจ้าเจอรี่มันก็จะเขินอายแล้วคุณจะเอาเจอรี่อยู่มือเจอรี่ก็จะกลายเป็นลูกทาสที่คุณเอามาใช้ได้ใช้เสร็จเคลียร์ทิ้งเจอรี่นี่คุณต้องใช้นะคะคุณจำเป็นต้องใช้จากตรงนี้ไปอะคุณจะกลับบ้านคุณก็ต้องใช้ความคิดละใช้เจอรี่ละจะเดินทางเนี่ยใช้เสร็จเคลียร์ทิ้งมันเหมือนกับว่าอย่างเงี้ยที่พระเจ้าท่านเปรียบเทียบนะคะก่อนที่คุณจะรู้เรื่องเนี่ยเรื่องพวกนี้นะคะนิ้วของคุณน่ะมันเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนเป็นนิ้วที่เปียกจิ้มลงไปในเม็ดงาเกิดอะไรขึ้นคะติดขึ้นมาเยอะแยะเลยใช่ไหมจะสลัดหลุดก็ยากเนี่ยก็คือเหมือนกับเจอรี่เนี่ยนะติดกันเป็นกระแมสลัดหลุดยากมากเลยแต่พอคุณเนี่ยนะคะฝึกสติปัฏฐาน4แล้วมันจะอยู่ในลักษณะนิ้วแห้งนะจิ้มลงไปเนี่ยมันจะติดขึ้นมาเนี่ย 2-3 เม็ดเองนะคะแล้วคุณต้องเป่าจิ้มนึงเนี่ยมันก็ออกชั้นใดก็ชั้นนั้นพอแมวทอมเนี่ยแข็งแกร่งแล้วคุณสามารถใช้เจอรี่ได้อย่างอิสระใช้เสร็จเขียนทิ้งเหมือนกระเป๋ามันเล็กงาออกจากนิ้วที่แห้งนะคะพระเจ้าเนี่ยใช้เจอรี่ตลอด 84,000 พระธรรมขันธ์คือเจอรี่ค่ะแต่เป็นเจอรี่ขาวเจอรี่ใสเจอรี่ที่เอามาทำประโยชน์เนี่ยได้นะคะงานเขียนเนี่ยก็เจอรี่ตลอดเลยนี่ก็เจอรี่ตลอดแต่เป็นเจอรี่ที่สร้างสรรค์นะคะที่ออกจากแมวทอมที่แข็งแกร่งโอเคแมวใช้หนูเยี่ยงทาสเมื่อแมวตัวใจแข็งแกร่งแมวจะตะปบหนูดำทิ้งคุณอย่าเลี้ยงความคิดลบนะคะต่อจากนี้ไปถ้ารู้ตัวว่ามีความคิดลบนะคะขึ้นมาทีเลยคุณต้องรู้ตัวทันทีเลยตัดเลยเหมือนกับตัดสายสะดือเลยแม้คุณอยู่ในเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันดูลบนะคะคุณต้องแปลงให้เป็นบวกพยายามนักแปลวิกฤตให้โอกาสแปลขยะให้เป็นทองดิฉันจะขอให้คุณนะคะเข้ามาในห้องจับข่าวคุยกับอาจารย์สุภวรรณห้อง2นะคะมี QR code เนี่ยเข้าไปแล้วดิฉันเนี่ยจะซัพพอร์ตคุณนะคะในห้อง2ห้องนี้ตอนนี้เราเปิดห้องที่2ห้อง1เนี่ยมันเต็มใกล้เต็มแล้วนะคะแล้วห้อง2เนี่ยเราเพิ่งเปิดเรารับได้500แล้วในห้องนี้เนี่ยดิฉันจะคุยกับคุณเนี่ยทุกวันถ้าคุณมีคำถามอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคุณเขียนเข้ามาแล้วคราใดก็ตามที่ดิฉันเกิดวิปัสสนาญาณพอเกิดวิปัสสนาญาณนะเหมือนกับน้ำก๊อกมันไหลอะความรู้อะมันเหมือนกับดาวน์โหลดลงมาจากไหนนะมันออกมาเนี่ยชุดเลยดิฉันจะเขียนเข้าไปตรงนั้นเนี่ยสดๆเลยให้คุณเนี่ยได้อ่านนะคะสดๆเลยแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็จะเอามาทำเป็นไฟล์พูดเรื่องความคิดลบเนี่ยกฎแห่งการดึงดูดนะคะถ้าคุณเข้าไปเนี่ยในโน้ตนะคะจะเป็นไฟล์เนี่ยเลขที่อาจจะ127ตอนนี้เนี่ยดิฉันเก็บไฟล์เนี่ยเก็บบทเนี่ยมาถึง127บทแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยกลับไปอังกฤษเนี่ยดิฉันก็เริ่มเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมะจัดสรรละเป็นโพยของข้างบนที่ทำให้เกิดเนี่ยนะคะจับข่าวคุยกับอาจารย์สุภวรรณเนี่ยสองห้องนี้ทำให้เกิดงานเนี่ยนะคะไหลออกมาแบบไหลมาเทมาเลยจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยแค่กันยาตุลาเนี่ย127บทธันวาจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ฉะนั้นเดี๋ยวคุณคุยกับทีมงานของเรานะคะแล้วก็เข้าไปในห้องนี้แล้วก็ถ้าไม่ใช่ห้องนั้นนะคะคุณเข้าไปในเฟซบุ๊กเนี่ยของดิฉันทุกบทที่ฉันจะส่งเข้าไปเนี่ยในเฟซบุ๊กใน Facebook คุณอ่านได้แต่ถ้าเข้าห้องไลน์เนี่ยดิฉันจัดระบบให้คุณอยู่ในโน้ตเนี่ยได้ชัดเจนอ่ะโอเคนะคะแล้วเรื่อง127บทที่127ดิฉันพูดเรื่อง
พลังแห่งการดึงดูดและพูดว่าเราจะแปลงไอ้สถานการณ์ลบๆเนี่ยได้ยังไงที่จะเปลี่ยนพลังงานรอบตัวเราเปลี่ยนมิตินะคะไม่มีเวลาพูดแต่พูดตรงนี้ไว้ก่อนเราใช้เจอรี่ที่คิดดีสร้างสรรค์เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและคนหมู่มากนี่คือสิ่งที่คุณต้องย้ำนะคะอย่าเสียเวลาให้กับความคิดลบเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นไม่ได้ช่วยให้ประโยชน์ให้กับคนอื่นดีขึ้นสังคมและโลกเนี่ยดีขึ้นคุณต้องระวังแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นโลกจะไม่เปลี่ยนแปลงเพียงเพราะคุณมาทำวิปัสสนานะคะจะเปลี่ยนในแง่นี้ว่าก่อนหน้านั้นคุณน่ะมีปัญหาคุณจมน้ำแต่ตอนนี้พอคุณมาฝึกวิปัสสนานะคะจะต่างกันราวฟ้ากับดินคุณจะสามารถลอยตัวเหนือน้ำได้ลอยเหนือปัญหาชีวิตได้นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นคุณทำไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณต้องค่อยๆทำค่อยๆทำไปนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆเนี่ยดีขึ้นโอเคนะคะจากที่เคยเนี่ยนะคะโอ้ยคิดมากฟุ้งซ่านกับปัญหานั้นอะแต่ตอนนี้คุณเห็นมันแบบชิวๆล่ะนะคะเหมือนกับฝุ่นผงเนี่ยเม็ดเล็กๆโอเคปล่อยวางได้ง่ายเขี่ยวไปได้ง่ายแต่ทั้งหมดนี้คุณต้องสร้างธรรมวินัยให้กับตัวเองคุณต้องสร้างธรรมวินัยนะคะก็หมายความว่ากลับไปคุณจะต้องไปนั่งคุยกับตัวเองก่อนนะคะเนี่ยทำโน้ตให้กับตัวเองว่าต่อจากนี้ไปชีวิตของฉันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจะเปลี่ยนยังไงคุณจะต้องจัดสรรชีวิตของตัวเองนะคะแต่ละวันเนี่ยให้สามารถฝึกสติปัฏฐานได้ทุกวันสามารถฝึกสติปัฏฐานได้ทุกวันนะคะถ้าสมมุติดิฉันไม่ทำงานนะนะคะถ้าอยู่บ้านที่อังกฤษเนี่ยรูทีนของดิฉันนะคะจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ต้องไปไหนนะคะก็คือตื่นขึ้นมาจะต้องโยคะ50นาที45ถึง55นาทีประมาณอยู่ช่วงนี้แล้วแต่นะคะแล้วโยคะดิฉันก็จะทำแบบหลับตาหลับตาแล้วก็จะอยู่กับฐานของสติลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะพอ50นาทีเสร็จเนี่ยดิฉันจะออกไปไถ่เก๊กข้างนอกในสวนอากาศหนาวแค่ไหนก็ต้องออกไปถ้าฝนมันไม่จักจักหิมะไม่ตกเดี๋ยวฉันจะออกไปนะคะรับอากาศบริสุทธิ์นะคะสัมผัสกับธรรมชาติอันนั้นอีก20นาทีหลังจาก20นาทีไถ่เก๊กแล้วดิฉันก็จะนั่งสมาธิ1ชั่วโมงนั่งสมาธิ1ชั่วโมงนี่คือรูทีน3อย่างที่ดิฉันจะทำก่อนอาหารเช้าฉะนั้นดิฉันจะตื่นถ้ากลับไปธันวาเนี่ยนะคะเจ็ตแลกด้วยอะไรต่ออะไรด้วยดิฉันจะตื่นอยู่ที่ประมาณ 4:00 เพราะว่ามันนอนไม่เป็นเวลาเวลานะคะ 4:00 4:00 ครึ่งเนี่ยนะถ้าตื่น 6:00 เช้าโอ๊ยตายสายแล้วสายแล้ว 6:00 เช้าสำหรับดิฉันเรียกว่าสายเพราะว่า3อย่างนี้ใช้เวลาเนี่ย2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงกว่าเพราะว่าแล้วก็อย่างว่าดิฉันไม่ต้องออกไปข้างนอกทำงานดิฉันจึงทำได้แล้วค่อยอาหารเช้าคือถ้าทำสายแล้วก็นั่นแต่ตรงนี้เนี่ยดิฉันต้องการให้คุณดูว่าแม้ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้เป็นผู้ให้ความรู้กับคุณดิฉันก็ยังไม่เปิดโอกาสให้กับความไม่ประมาทเข้าใจไหมดิฉันไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองเลยว่านะโอ้ฉันสอนคนได้แล้วฉันไม่ต้องทำก็ได้เออไม่ไอ้ตรงนี้นะคะมันแค่ปลายสุดผลแค่นั้นเองอ่ะกว่าที่จะมาจุดนี้ได้ไอ้เบื้องหลังต่างหากและไอ้แต่ละวันเนี่ยทำอะไรอ่ะตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าตรงนั้นน่ะไอ้ทุกวันน่ะว่าเราทำอะไรอ่ะไอ้พวกนั้นต่างหากและรวมกันแล้วจึงมีผลอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าโอ้ผลอย่างนี้โอ้ฉันเป็นอาจารย์แล้วนะฉันจะต้องนะเป็นโรลโมเดลให้เขานะฉะนั้นฉันจะบอกเขาว่าฉันต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่ no ไม่อันนี้คือผลปลายทางแล้วคุณคือผลปลายทางแล้วจากไอ้ชีวิตเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงลูกตัวน้อยๆเล็กๆ3คนเขี่ยคนนั้นไปคนนี้มาแม่อะไรต่ออะไรพวกนี้โอ้ยกระเตงมันไปโน่นไปนี่โอ้ยเหนื่อยเสือเหนื่อยแต่ในขณะเดียวกันเราทำเราสมาธิทำโน่นทำนี่ทำโอ้เอากิเลสออกไปนะลดตัวตนไอ้พวกนี้ต่างหากกับคุณ40ปีเนี่ยของการทำไอ้พวกนี้ทุกวันนั่นแหละจึงมี
วันอย่างนี้คือนี่คือผลแล้วแต่แม้ผลอย่างนี้ทุกวันนี้ดิฉันก็ยังตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพูดเสมอว่าถ้าดินยังไม่กลบหน้าเนี่ยนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดอะไรอย่าพึ่งนั่นอะไรทั้งสิ้นเข้าใจไหมดินกลบหน้าเมื่อไหร่ถ้าไม่มีอะไรด่างพร้อยด้วยมากราบไหว้บูชากันแต่ก่อนหน้านั้นยังคุณจะรู้หรือว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้มะเลื่อนนี้ดิฉันจะทำอะไรผิดน่ะมันไม่มีทางรู้ทุกอย่างมันอนิจจังก็เห็นไหมล่ะที่เนี่ยครูบาอาจารย์ดังๆอ่ะล้มกันเป็นแถบเลยเป็นแถบเลยอ่ะเข้าใจไหมฉะนั้นตัวอย่างพวกนี้ดิฉันเห็นมาเยอะแล้วไม่เอาต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทฉะนั้นไอ้โรลโมเดลอันนี้เนี่ยคุณน่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาผู้ชายหนุ่มเข้ามาเอาชายหนุ่มในยุคนั้นบวชเข้ามาในธรรมวินัยในธรรมวินัยขอต่ออีกหน่อยได้ไหมใครเล่นก็กลับได้ถ้าใครนั่นตรงนี้จะจบละเขาจะไล่ป่ะไม่รู้เขาไม่ไล่แล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวเรามาตรงนี้อยู่กับตัวเองโอเคตรงนี้นะคะเราจะจบที่ตรงนี้เราจะอยู่กับตัวเองนะได้2อย่างเราจะอยู่กับตัวเองได้2อย่างก็คืออยู่กับความคิดก็ได้เอาตรงนี้ง่ายๆนะมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ล้วนมีวิญญาณนะขันล้วนมีสติทุกคนมีสติทั้งนั้นนะคุณต้องรู้นะแต่สติของเขาเนี่ยมันฉีดเป็นมิจฉาสติหรือสัมมาสติเข้าใจไหมมิจฉาสตินี่มาจากมิจฉาอะไรก่อนคะข้อแรกมิจฉาทิฏฐิพอมิจฉาทิฏฐิก็มีมิจฉาสติมิจฉาสติก็คือสติของเขาตาใจภาพรู้ของเขาอยู่กับเจอรี่ตลอดเลยอ่ะไข่แดงไข่ขาวกวนกันเป็นไข่อะไรคะไข่คนไข่เจียวเป็นไข่เจียวนะไข่คนสครัมเบิลเอ็กก็ได้นะคะออมเล็ตก็ได้เหมือนกันน่ะก็เป็นก้อนอย่างเงี้ยแยกไม่ออกเลยไข่แดงไข่ขาวนี่คือมิจฉาสติที่ทำให้นิสัยเสียนิสัยใจของเราเสียเข้าใจไหมนี่คือก็คือการอยู่กับตัวเองแต่อยู่กับตัวเองก็คืออยู่กับความคิดว่าขันห้าก็เป็นความคิดของเราใช่ไหมก็นี่คือการอยู่กับตัวเองตรงนี้ bad news นิสัยเสียตรงนี้คิดมากก็จะกลายเป็นทุกข์คุณต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่เนี่ยบวชเข้ามาในธรรมวินัยเนี่ยก็คือบวชเข้ามาวินัยก็คือ discipline ก็คือมาสร้างนิสัยแห่งใจใหม่เข้าใจไหมแทนที่จะให้อยู่กับความคิดเป็นไข่เจียวเนี่ยก็มาฉีกออกมาอยู่กับบ้านของใจลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายแทนมาสร้างนิสัยใหม่เป็น mental habit นะนะคะสร้างนิสัยใหม่แทนที่จะอยู่กับเจอรี่มาอยู่กับตรงนี้ฐานของสติแต่ฉีกออกมานี่คือการอยู่กับตัวเองเช่นกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องแยกเนี่ยไข่แดงนี่คือไข่แดงเอาไข่แดงดูไข่ขาวไข่แดงดูไข่ขาวตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสัมมาสติสัมมาสติระดับสติตรงนี้ 100% เป็นนิสัยดีที่ทำให้คิดน้อยก็จะพบวิมุตติสุขหรือนิพพานได้ง่ายเข้าใจไหมฉะนั้นเวลาที่ท่านบอกให้ชายหนุ่มทั้งหลายเข้ามาในพุทธศาสนาคือเข้ามาในธรรมวินัยวินัยคือ discipline คือสร้างนิสัยให้อยู่ในร่องแห่งธรรมแค่นี้เองอ่ะฉะนั้นการเข้ามาในธรรมวินัยคุณไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปบวชว่าต้องใส่ผ้าเหลืองใส่ผ้าขาวเท่านั้นจึงจะอยู่ในธรรมวินัยได้คุณสามารถสร้างธรรมวินัยในบ้านของคุณได้เข้าใจไหมฉะนั้นวันนี้คุณกลับไปนะการบ้านคุณต้องทำเนี่ยเยอะเลยไปคุยกับตัวเองจบลงมาเลยว่าจากนี้ไปเราจะสร้างธรรมวินัยให้กับตัวเองอย่างไรดิฉันบอกกับคุณแล้วเนี่ยเมื่อวานยังเอาขึ้นเนี่ยเฟซบุ๊กหรือเปล่าเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยเช้านี้เนี่ยตื่น5:30แล้วขึ้นไปดาดฟ้าสตาร์วิวอ่ะชั้น44ดูพระอาทิตย์ขึ้นสุริยเทพขึ้น
ไปโยคะก่อนแล้วก็ช่วงท้ายเก๊กเนี่ยแกว่งแขนเนี่ยดูสุริยเทพตลอดเวลา20นาทีในขณะนั้นเนี่ยจากดวงแดงๆก็ขึ้นมาเป็นดวงขาวๆแล้วก็ยังดูอยู่เนี่ยยังดูได้อยู่เข้าใจไหมเนี่ยดิฉันเขียนไม่หมดเลยเข้าใจไหมตรงนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยทำไม่ใช่ว่าทำเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยนั่งมายกย่องดิฉันไม่ใช่ดิฉันทำเพื่อให้แน่ใจว่าดิฉันจะสามารถยืนตรงนี้คุยกับคุณได้ถ่ายทอดความรู้ได้จากข้างในโดยที่ความรู้ข้างในไม่หายไปไหนไม่หายไปไหนจะไม่หายไปไหนเราต้องทำค่ะถ้าคุณไม่ทำมันหายได้เข้าใจไหมนะคะดิฉันจะไม่มาเก็บแต้มอะไรกับพวกคุณดิฉันไม่รู้จักคุณสอนเสร็จตามคุณตัดกลับนะคะไม่มานั่งเก็บแต้มอะไรหรอกไม่เอาแต่ตรงนี้เราเป็นลูกศิษย์ของนักของตถาคตของพระบรมศาสดาของเราเหมือนกันหมดทุกข์เราเหมือนกันหมดแล้วพวกเราก็ต้องการที่จะดับทุกข์เนี่ยตรงนี้เราก็มาเผื่อแผ่กันโอเคนะคะฉะนั้นนี่คือการอยู่กับตัวเองซึ่งมี2 อย่างอยู่กับตัวเองก็คืออยู่กับความคิดก็ได้อยู่กับเจอรี่ซึ่งจะนำไปสู่โลกมายาเดี๋ยวทุกข์ก็ตามมาแต่อยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายก็จะนำไปสู่ความสงบสู่วิมุตติสุขหรือนิพพานตรงนี้เป็นทางเลือกของคุณ This is your choice This is your life อย่างที่บอกคุณเลิกไม่ได้ดิฉันหมดลมแล้ว ยิ่งพูดก็ยิ่งมา ส่วนมากเขาทำไมต้องตะโกนไม่ตะโกนมันออกมาเองลมหายใจอะไรก็ได้แต่ว่าพอเราทำเนี่ยนะเก่งขึ้นเนี่ยนะพอเก่งขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเข้าถึงสภาวะช่องว่างของใจได้เร็วขึ้นแล้วก็เนี่ยอยู่กับสภาวะนั้นแล้วก็ดูเจอรี่ค่ะดูเจอรี่แล้วก็เนี่ยอยู่กับลมหายใจนี่แหละลมหายใจไม่ต้องเราก็ฝึกใช่ไม่ตรงนี้มันจะรัดขึ้นเพราะว่าพอคุณเข้าสู่ฐานที่4นะคะฐานที่4คุณจะเลี้ยงเจอรี่สักตัวไม่ได้เจอรี่สักตัวเนี่ยพูดโทมไม่ได้เลยเจอรี่ทุกสีต้องทิ้งเจอรี่4 สีเราเอาไว้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แต่วันนี้ดิฉันหมดลมละพรุ่งนี้